เราเสียขาอยู่ตรงดำนั่นเองใช่เพราะขาของเราตัดเข้มไหมจบสองเรียบร้อยนะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ปานาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่ กำลังหน้าจอทั้งจอเล็กจอใหญ่จอใหม่จอเก่าจอ YouTube Face ขนาดนี้เนาะแล้วก็จอ Face Live ในขนาดนี้ครับผมก็เดี๋ยวการต้อนรับกับสู่ทุกผู้ทุกนาม ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะความจริงก็ต้องชื่นชมนะชื่นชมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเขาเนี่ยต้องชื่นชมจริงครับถ้าหากว่าไม่มี YouTube ไม่มี Face นะฮะท่านกับผมคงจะบ้านใครบ้านใครไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเอาเมื่อเวลาไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะนะครับหวังว่าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา2ทุ่มถึง3ทุ่มว่าเขาท่านะพยายามจับเขาจับความดีๆแต่ครับว่าในแต่ละวันแต่ละวันลุงจะนำอะไรเสนอมายังท่านวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรยังนึกไม่ออกเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวมันจะไปจนได้แหละ เริ่มต้นก็อยากจะบอกว่าถามว่าเป็นไงฟ้าฝนประเทศไทยคนไทยค่อนข้างจะมีวันที่29วันเดียวบ้างฝนไม่ตกที่กรุงเทพ28 30นี่วันที่1เนาะฝนก็เอาเรื่องลองพิจารณานิดนึงนะครับว่าเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยลองตั้งสมมติฐานดูนะครับว่าถ้าน้ำฝนปีนี้ดูสิขออนุญาตรับโทรศัพท์สักครั้งเชิญครับผมมาดีครับค่าพลังงานจากอาจารย์หน่อยจ้าพลังงานไปทำอะไรเนาะเอาพลังงานไปทำอะไรครับจ้ะเอาพลังงานไปทำอะไรครับขอพลังงานจากอาจารย์จ้าพลังงานมันคืออะไรแล้วไปทำอะไรครับตอบไปสิครับพลังงานมันคืออะไรแล้วไปทำอะไรแล้วเพื่ออะไรครับพลังงานอาจารย์ปวดหัวมากเลยปวดคอมากเลยจ้ะฟังให้ดีๆนะฮะปิดคอจ้ะปิดซะก็ดีฮะไอเสียงที่ข้างๆตัวน่ะปิดซะจ้าปิดคอมากเลยอาจารย์เอาปิดอย่าบ่นมัน3ครั้งแล้วคำเดียวนี่ฮะจ้าปิดวิทยุก่อนปิดสารที่ข้างๆตัวให้เรียบร้อยก่อนงั้นมันสะท้อนกลับมาที่นี่นะครับมันปวดท้องข้างซ้ายอาจารย์ปวดมากเลยอย่าบ่นอย่าบ่นแล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องอีกนะจ้าจ้ะถามว่าปิดหรือยังเสียงข้างๆตัวนั้นอ๋อข้างนอกแล้วจ้ะเออว้าวหายใจก่อนซะจ้ะเนาะตั้งหลักดีๆไม่จิตต้องร้อนจ้ะถามว่าขอพลังงานหน่อยจ้ะเอามาทำอะไรพลังงานเนี่ยต
อบแล้วจ้าก็หลวงปู่เนี่ยก็เลยโทรมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยหน่อยจ้ะเออนั่นแหละคำว่ารักคำว่าขอพลังงานหน่อยว่าเอาพลังงานไปทำอะไรมันเจ็บมากอาจารย์อ๋อเอาพลังงานมาช่วยให้หายเจ็บอย่างนั้นเหรอจ้าเอองั้นถามว่าพลังงานมันคืออะไรจะช่วยได้ยังไงเนี่ยจ้าพลังงานมันคืออะไรทีนี้ก็อาจารย์ช่วยได้อะก็เลยโทรมาหาอาจารย์จ้าอย่าไปไกลถามให้มันตรงคำถามไม่รู้ก็ไม่รู้ถามว่าพลังงานมันคืออะไรมันจะช่วยได้ตอบได้ไหมจ้าถามว่าพลังงานมันคืออะไรจึงจะช่วยได้พลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์จะของนั้นน่ะก็รู้แล้วล่ะนะตอบได้มั้ยว่าพลังงานมันคืออะไรที่ว่าเออฟังเถอะกันฟ้าค่ะมีจะขอกับขอรู้ว่าคืออะไรคนให้ก็ให้มีจะขอให้สรุปแล้วคนกับคนขอไม่รู้อะไรคืออะไรมันก็ยุ่งถ้าก็ขออยู่นั่นหลายทั้งปีทั้งโอเคนะฟังนะค่ะฟังแล้วจำนะค่ะพลังงานคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้เมื่อได้รับพลังงานที่ว่านั้นนี่คือคำตอบนะถ้าไปเจอคำถามคล้ายๆก็ตามทีเพราะว่าสิ่งเหล่านาทีนี้ลุงหงอก็ต้องคือช่วยคนช่วยกันมาเยอะแล้วช่วยแต่คนรู้ว่ามันคืออะไรมันก็ช่วยโดยที่ไม่มีสิ้นสุดมันก็คือไม่จบเพราะฉะนั้นย้ำนักย้ำหนาว่าถามว่าพลังงานมันคืออะไรตอบว่าคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่รู้สึกได้เมื่อได้รับพลังงานทันนี้เช่นเมื่อมีอาการเจ็บปวดอาการเจ็บปวดที่ว่านั้นก็จะคลี่คลายหายไปนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดจำนะทีนี้โอเคนะเมื่อรู้แล้วก็จำเอาให้แล้วไม่ได้จำคือไม่รู้มันก็ไม่อยากจะให้เพราะให้มาตั้งเยอะแยะเยอะแยะแต่ก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็หนักที่ลุงหงอกทีเดียวโอเคนะพร้อมยังพร้อมแล้วจ้ะมาดูมันจะหายเจ็บหายปวดจริงไหมพลังงานที่ว่าเนี่ยพร้อมนะ3 2อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆกลั้นนานๆทำตามคำบอกให้ได้เอออยากได้อยากได้ก็ต้องทำตามคำบอกให้เป็นมันจึงจะได้สมบูรณ์และบริบูรณ์พร้อมหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงดีๆเข้าหูสู่ใจนี่เองก้มเงยเงยก้มใบหน้าก้มเงยเงยก้มสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายหมุนหัวไหล่ยกแขนขึ้นยกแขนลงทำไปด้วยหายใจด้วยฟังเสียงด้วยเห็นไหมแล้วก็จะเข้าล็อกก็จะหายมันเองยังคอไหล่ที่ว่าเมื่อกี้นี้หัวเอาละถามว่าเป็นจังไดคอกับไหล่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจากคอดีขึ้นแล้วจ้ะชัดเจนเนาะจบข่าวไหมจบอ้าวถ้าหากว่าเจอคำถามทีนึง
พลังงานมันคืออะไรจะตอบว่าไงสิ่งที่มองไม่เห็นแหละอาจารย์แต่อะไรมันมีคำว่าอีกประโยคนึงแต่อะไรมีอีกประโยคนึงต่อท้ายนั่นนะคือสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะถูกต้องแล้วแต่อะไรแต่ละคำไม่ได้หรออาจารย์มาแค่นี้ก็จำไม่ได้รับเต็มๆก็ยังจำไม่ได้ค่ะก็เพราะอย่างนี้แล้วก็คือสุขภาพไม่ดีก็เพราะว่าอยากจะได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้นี่มันคืออะไรมันก็เลยทำให้ได้ไม่ถาวรเอาฟังใหม่จดจำด้วยนะพลังงานคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้เช่นปวดคอหัวไหล่ก็อาการปวดที่ว่ามันหายไปนี่คือคำว่ารู้สึกโอเคนะจำแม่นๆมันจะได้ไม่ต้องมาใช้บริการลุงหอกบ่อยลุงหอกก็ไม่ปฏิเสธหรอกแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วว่ามันคืออะไรมันก็จะอยู่กับเราถาวรโอเคนะตกลงจบข่าวเนาะฝนตกไหมเนี่ยที่บ้านโอ้ยตกวันนี้ตกทั้งวันเลยนะตกไม่เยอะโอเคดีแล้วล่ะที่มันตกเนาะค่ะตกลงแค่นี้เนาะค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เพราะอย่างนี้นะทันทีหน้าจอที่เคารพครับอยากจะได้จริงได้ไม่รู้อะไรมันก็ไม่ต่างจากครับว่าไก่ได้พลอยรู้ไหมครับไก่ได้พลอยเอาพลอยมากกมากอดแต่ไม่รู้คุณค่าของพลอยไม่รู้คุณค่าของเพชรใช่ไหมฮะเมื่อไม่รู้ว่าพลังงานคืออะไรมันก็ไม่รู้คุณค่าของพลังงานสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าหากว่ามันเป็นเหมือนกับน้ำนะฮะจะจับยัดปากให้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเข้าใจถามว่าเข้าใจน่ะผมมันเข้าใจอยู่แล้วล่ะผมมันเข้าถึงอยู่แล้วจึงเอามาให้ได้ให้นะแต่ท่านก็เข้าใจหน่อยนะท่านที่โทรศัพท์มารวมทั้งที่อยู่หน้าจอก็ขอได้โปรดเข้าใจด้วยก็ฟังไปพร้อมๆกันนี่นะครับผมยังไม่ถามชื่อเสียงเรียงนามด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะก็อยากจะให้รู้ไม่ใช่จ้องแต่จะเชื่อลุงหอกอย่างเดียวใช่ไหมความเชื่อนะมันไม่ถาวรครับผมมันสู้ความเข้าใจไม่ได้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งดูดดื่มก็เข้าใจในรูปแบบที่มันสัมผัสรู้สึกได้นี่เองโอเคนะก็ขอให้จับสิ่งนี้เข้ามาเป็นประเด็นของการดำเนินชีวิตต่อไปทุกๆเรื่องผ่านอายตนะ5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสลองมาวิเคราะห์กันก็ได้ว่าได้ยังไงเอาคนนึงเจ็บปวดคอหัวไหล่ผมก็ไม่ได้ถามว่าเจ็บปวดมานานครับเท่าไหร่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าอยากจะหายก็ไม่ต้องถามแล้วตรงนั้นแต่อยากจะรู้ว่าพลังงานมันคืออะไรใช่ไหมครับใช่ไหมครับเมื่อรู้แล้วมันก็จะง่ายนะครับใช่ไหมฮะทำไมมันได้ยังไงทีเนี้ยเอาล่ะเรื่องความเจ็บป่วยเจ็บปวดอะไรกันนะเจ็บปวดมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้มันเรื่องของเขาแต่ผมหยิบอย่างเดียวคือความรู้สึกที่มันไม่ปกติรู้สึกว่าปกติมันเป็นเช่นไรทีเนี้ยรู้สึกว่าปกติมันก็ไม่เห็นจะเจ็บจะป่วยเหมือนเด็กๆไงเด็กๆมาไม่เหมือนจะมีอะไรทำนู่นเนี่ยโอ้ยขยันเหมือนเพียรให้เต็มร้อยอยู่มาวันหนึ่งอายุมากขึ้นเห็นไหมครับมันก็เจ็บปวดถามว่ามันมาจากอะไรคือการสะสมตั้งแต่เล็กนู่นสะสมเรื่องอะไรกินอะไรยังไงนอนยังไงทีเนี้ยก็กินอยู่หลับนอนนี่นะวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะก่อหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ดำเนินไปตามวิถีของแต่ละท่านแต่ละคนไปตามบทบาทลีลาและสถานที่ใดๆ
เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็ซึมซับอยู่กับร่างกายเรามาตลอดผ่านอาหารหวานข้าวนู่นนี่นั่นสารพัดเห็นไหมครับก็มาถึงขั้นเจ็บปวดนะก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกอย่างที่ว่ามันอยู่ในระบบประสาทหมดนะทีนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประสาทที่ว่าไอ้ความเจ็บปวดที่มันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้ออักเสบที่เขาว่าเห็นไหมครับกระดูกทับเส้นประสาทที่เขาว่าเห็นไหมครับอันนี้คือเขาว่าไอ้ส่วนเราว่าไปบารุงหงอกกำลังจะเล่าว่าให้ฟังเวลานี้ลุงหงอกบอกนั่นมันเจ็บปวดมันเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาเสียงผมจะเข้าหูของผู้เจ็บป่วยเข้าหูปุ๊บมันเข้าไปถึงขั้วหัวใจไอ้ขั้วหัวใจกับเลือดมันก็อันเดียวกันมันก็ส่งไปถึงเลือดก็แค่นั้นเองมันดูดเลือดมาได้ก็ต้องบอกแล้วไงบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงออกเป็นผู้นำเสนอโอเคครับที่บอกก็พลังงานบริสุทธิ์ลุงออกยังไงลุงออกPionier in us ลุงออกพนักงานที่บริสุทธิ์อยู่กับเราทั้งหลายนั่นแหละครับท่านอยู่หน้าจอมีหมดทุกคนในโลกนี้ทุกคน 7,000 กว่าล้านคนพนักงานบริสุทธิ์นี้มีอยู่กับทุกๆคนใช่มั้ยครับทีนี้มันมีตัวมันมีท่านมีอยู่แล้วไอ้ผมมันมีมากกว่าแค่นี้มันก็ผ่องถ่ายกันได้โดยดุษฎีโดยการผ่านเสียงเพราะเสียงคือพลังงานหมดนะพลังงานในเสียงผมเนี่ยมันคือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมก็บอกพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้กันแล้วกันเงี้ยไอ้ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมันก็หายสิครับถามว่ามันไปไหนมันมาหาลุงหงอกนี่แหละมันหมุนเนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามทีอ่ะถ้าคนปวดหัวตัวร้อนไปอยู่ดวงดาวไหนก็ได้โทรมาช่วยได้หมดครับจะบอกให้ทราบไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันพลังงานบริสุทธิ์ได้หรือถ้าเป็นจิตก็จิตบริสุทธิ์จำหน่อยครับเรื่องนี้จำหน่อยครับถ้าไม่รู้เรื่องจิตก็มาที่นั่งเกล้าเนี่ยจะอธิบายเรื่องกายใจจิตให้ชัดแจ้งชัดเจนยังว่าจะขอไปเรื่อยไปแต่หาความเข้าใจไม่ได้ผมก็มีตัวตนอยู่ใช่ไหมครับผมจะหวงไว้ทำไมอยากจะรู้อยากจะให้กันทุกคน 5-60 ล้านคนคนไทยประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้จริงๆครับเพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องการแพทย์แผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบันที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดแพงก็แพงเห็นไหมครับมันแพงสุดกู่มากเวลานี่ไหวเหรอครับจะบอกว่าฟรีไม่เอานะครับ30บาทรักษาทุกโรคอีกประมาณสัก5ปีจะพูดคำต่อไปนี้หรือพูดเดี๋ยวนี้ก็ได้นะมันจะเป็นการสมควรไหมทีนี้ถ้าพูดเดี๋ยวนี้พูดได้นะดีไม่ดีอย่าเพิ่งพูดพวกพูดแล้วมันก็เป็นคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอกุศลคนเข้าใจพวกมันจะปิ้งทันทีเลยครับนะฮะนะเพราะฉันเลยถือโอกาสนั่งเพื่อกรณ์ทราบให้มันชัดๆมันจะเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับมีฟรีไหนแล้ววิทยาศาสตร์ไม่มีฟรีเราต่างหากให้ฟรีให้ในเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมนะวิทยาศาสตร์เป็นเงินหมดเข็มก็เป็นเงินได้คิดฟรีพี่นะคิดฟรีโอ้เชื่อนะจะเตือนคิดให้ครับภาษีอากรนี่จะเตือนนะผมอยากจะเจรเข้าไปในทางพูดคุยแค่นี้ก็น่าจะรู้และเข้าใจนะครับนะอยากจะพูดจริงๆคำต่อไปนี้เอาให้กักไว้หน่อยก็แล้วเอาไว้ตามๆกันไปว่าลุงหงอกมีอะไรดีก็ได้ง่ายนิดเดียวเรื่องสุขภาพที่ว่าเนาะวันนี้ก็ช่วยคนมาทั้งวันไม่ใช่ไหมคนไหนที่ดูเฟซเนาะ
มื่อกี้ผมจะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะถามเรื่องฟ้าเรื่องฝนใช่ไหมเนี่ยเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยครับปีนี้ผมว่ามันจะไปนู่นนะฮะใกล้เคียงกับปี54นู่นนะฝนปีนี้ปี50ท่วมแหลกลานใช่ไหมล่ะ ดูสิไอ้ส่วนที่เขาจะบริหารจัดการน้ำของประเทศจะเอาอย่างไรอย่างไรถ้าหากฟ้าฝนมันมาน้ำมันจากฟ้าใช่ไหมครับใครจะไปหยุดไปยั้งมันได้ธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมแค่นี้ก็เริ่มจะมีร่องรอยแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่นะดูสิฝนตกกันแทบทุกวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายถึงเย็นฝนพรำกันอยู่ตลอดเวลาเลยนี่เพิ่งเข้ามาวันที่1พฤษภาคมเนี่ยต้นฤดูฝนนะเดือน4เดือน5ที่ดูแรงร้อนฝนก็มาตลอดเวลาเป็นช่วงอยู่เวลาวัน7วัน10วันฝนตก1ครั้งใช่มั้ยครับเข้าหน้าฝนจริงไม่ใช่ตกเป็น7วันจะคืนใช่มั้ยใช่มั้ยนะ15วัน15คืนทําไงตกกันทั้งเดือนทําไงมันจะอยู่ที่ไหนลองฟังตรงนี้ให้ค่อนข้างพินิจนะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับเรากำลังพูดถึงคนไทยประเทศไทยนะครับส่วนคนไทยอยู่ต่างชาตินะฮะก็ลองรับรู้ด้วยกันดูเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยถูกวิทยาศาสตร์เคมีเล่นงานผืนแผ่นดินไทยมานานมากอย่างน้อยนะครับ20ปีเต็มหรือ25ปีอาจจะเรียกว่าปุ๋ยเคมีนั่นแหละครับสิ่งนั้นมันลงพื้นดินแล้วมันไปทำลายจุลินทรีย์นะไส้เดือนมีบ่าท้องนั้นทุกวันหายากนะบ้านผมมันเป็นนาที่อุบลที่พิบูลตำบลดอนเจกนะผมไปรอบหลังมานี่หาไส้เดือนถ้าจะไม่มีปกติมันจะมีขุยของมันนะครับขึ้นมานะนี่ไม่เห็นจะมีขุยเสร็จมาละกันพื้นดินไม่มีปุ๋ยไอ้ใช่ไม่มีปุ๋ยเลยเพราะมันเจอเคมีหมดทีนี้เจ้าเคมีที่อยู่ในใต้พื้นดินเวลานี่นะเคมีทุกวันมันอยู่ในน้ำคลองน้ำห้วยน้ำอะไรต่างสารพัดน้ำเคมีแล้วอยู่ในดินอย่างเป็นผมว่าในธรรมชาติตรงนี้นะครับที่จะมาชะล้างไอ้เคมีที่ว่าออกไปจากผืนแผ่นดินสยามแห่งนี้เพราะฉะนั้นมันถึงจะมีน้ำมากมายแต่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่เท่ากับปี54พอถึงปีนั้นใครเราจะทำไงตัวใครระบันไปมั้งลุงหวังไว้พูดเล่นนะทีนี้ถ้าหากว่ามีน้ำมามันก็มาชำระชะล้างเคมีใต้พื้นดินเนี่ยครับที่ชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอากันจังใส่เข้าไปจังปุ๋ยเอาผลผลิตอย่างเดียวไม่ฟังเสียง AMF เลยเอาเข้าจริงตัวเองเนี่ยเวลาลงเนี่ยเป็นแผลเป็นผู้พองมีโรคเรื้อรังผิวหนังกันให้เละสุดท้ายมันก็มาหนักที่ลุงหงอกจริงลุงหงอกก็ไม่เคยปฏิเสธใคร20กว่าปีมานี่ใช่ไหมฮะเห็นกันอยู่เนี้ยอย่างเดินก็ใช้ไม่ได้ผลในผลก็เชื่องช้ายิ่งกับไปกันใหญ่ที่ก็ต้นไม้ใบหญ้าก็ช่วยไม่ได้ฮะก็มาครับการค้าขายก็หลอกล่อหลอกลวงกันรูปหน้าปัจจมูกกันด้วยเปิดไปสุดท้ายก็คำถามง่ายๆถ้าหากฝนตกมามันแช่สัก5เดือนเคมีอยู่ดินจะได้หมดไปดีไหมพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวใครตัวมันเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนใช่ไหม
แพนจะไปห้ามมันได้จะจบคนที่ห้ามได้คือเจ้าของโลกใบนี้ก็แค่นะคนไหนก็ตามที่เป็นเจ้าของโลกใบนี้น่าจะทำได้นะหรือใครก็ตามที่สามารถหยุดโลกใบนี้ไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้นะที่จะควบคุมได้ก็แค่นั้นก็แค่ควรเอาเองครับท่านที่อยู่หน้าจอจะเป็นหญิงชายต่างไว้ต่างหากจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook โอเคก็ลองให้ควรดูก็ถามถ่ายกันมาเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนใช่ไหมเอาล่ะไม่ถึงตรงนี้แล้วจะทำไงกันดีล่ะชาวไร่ชาวนาท่านเนี่ยหวานกล้าได้ยังหรือว่าหวานได้ยังคนที่ทำนาหวานหวานได้ยังคนที่ทำนาดำเนี่ยหวานกล้ายังไถดากันยังวันแต่ตกฝนตกน้ำแช่ก็มันสักสี่ห้าวันก็ไถได้แล้วไถดากไถกบไถดากไถให้มันพลิกหญ้าพลิกสังข้าวก็เป็นปุ๋ยต่อไม่พอใช่ไหมเคมีครองพื้นนาเลยไม่พอนะไปยังสวนด้วยนะครับไร่อ้อยก็เจอแต่เคมีทุกวันนี้เอาสินะจะเป็นมันสำมะหลังก็เจอหรือเปล่าจะเป็นต้นยางก็เจอต้นยางข้างบนปลูกมันจะปลูกอยู่ในเชิงเขาฝนตกมันก็ช้าล้างเห็ดเห็ดไม่ต้องมีกันไม่ต้องมีกินกันนะมันไปรันทำลายเชื้อราของเห็ดไปหมดเคมีสรุปแล้วนะคนที่อยู่ทางพื้นราบเชิงเขาจีนเขาเนี่ยจะกินอะไรจะกินอะไรก็กินเนื้อกันเองหรือเปล่านี่นะครับภาวะของกาลียุคมันจะเกิดขึ้นจะกินข้าวอย่างเดียวพอเลยไม่ไหวนะไม่รู้ถ้าเป็นผมประกาศเลยนะต้องพลิกฟื้นแผ่นดินไทยใช้เวลาอย่างต่ำก็3ถึง5ปีนะจึงจะกำจัดเคมีออกจากแผ่นดินไม่ได้วิธีการต้องเลิกเคมีลงดินเขาเรียกว่าปฏิรูปอะไรพื้นดินไม่ใช่ปฏิรูปที่ดินนะปฏิรูปพื้นคือตัวใต้ดินพื้นต้องถึงขั้นนั้นนะบอกให้ชัดปฏิรูปพื้นดินโดยประกาศเด็ดขาดจะใช้มาตราไหนก็เชิญห้ามใช้เคมีโดยเด็ดขาดนะฮะยอมปลูกข้าวปลูกน้ำเอาแค่อยู่แค่กินก็พอไม่ต้องคิดขายแล้วครับยอมลำบากปีสองปีใช่ไหมครับลองเปิดใจสิครับท่านไหนที่เป็นชาวนาจริงๆลองสิครับไหวไหมเนี่ยใช่ไหมเรื่องอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดเพราะมันเรื่องของชาติจริงๆนะนี่จะให้ตายพร้อมกันนะผมไปอยู่ไหนก็ได้นะในส่วนตัวผมไม่ตายง่ายผมหมอไม่ตายง่ายถ้าตายก็เป็นคนสุดท้ายผมเป็นห่วงคนที่ประกอบอาชีพชาวไร่ชาวนายิ่งทำนาก็ยิ่งจนก็เพราะอย่างนี้แหละเป็นปุ๋ยเคมีไปหมดก็แพงแล้วแพงทีนี้กลับกันแล้วก็ให้ทุกครอบครัวทำปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยหมักมันจะไม่ยากอะไรเศษอาหารนี่แหละเศษพืชเศษอาหารที่ทำครัวนี่นะครับน้ำชาวข้องชาวข้าวเนี่ยเดี๋ยวไปเทที่เอาใส่กระมังใส่ถุงแล้วทิ้งไว้สัก15วัน20วันมันก็ออกมาเป็นกลิ่นบูดเน่านั่นแหละตัวดีทางตะวันตกเขาบอกก็เป็นเชื้อโรคเหม็นก็สร้างความกลัวขึ้นมาเป็นเชื้อโรคจะเข้าใกล้ต้องสะอาดนู่นนี่นั่นสารพัดนะเอาเคมีไปเช็ดเอาเคมีไปถูนะซื้ออีกเคมีรายจ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกนะสุดท้ายก็ล้มชีวภาพหมดขายเคมีอย่างเดียวจริงใช่ไหมครับหรือจะเถียงลุงหงอก74ปีวันที่18พฤษภาเนี่ยเ
เลี้ยงทำไมลูกชาวนาให้เล่าให้ฟังมันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลูกชาวนาแต่ปากนะทำมาด้วยจริงๆนะกระบวนการเรื่องโปรเซสของการทำนาตั้งแต่เริ่มเอาข้าวเปลือกไปแช่น้ำหวานเป็นตัวต้นกาไถดำไถด่าไถต่างๆมาหมดทุกเรื่องนะไม่ว่ามันถึงได้รู้ทุกเม็ดเวลาพูดจามันก็ได้ฉะฉานสิครับใช่ไหมไม่เติมอะไรต่างๆแม่ก็เห็นสิ่งนี้นะขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องรีบประกาศตรงนี้นะใช้ช่วงจังหวะนี้ถ้าผมเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ผมก็ไม่เกรงใจเพราะทุกครัวเรือนทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรปุ๋ยหมักพูดถึงเนี่ยพูดผมนึกถึงป้าเช้งนะของดีๆที่จะช้อนมาช่วยนะเตตากาใช่ไหมนะนะหรือจะให้วิจารณ์อย่านะอย่าให้ลุงหอกทำงานวิจารณ์เลยครับผมผ่านกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์มาจวกไปเยอะมากผมผ่านถนนสายนั้นมาตั้งเยอะตั้งเยอะใจผมกลับมาด้วยโจมวิจารณ์อีกเออไม่ดีอ่ะผมว่ามันไม่ใช่วิสัยที่ต้องมาวิจารณ์ก็เล่าสู่ฟังนี่เบื้องต้นเนี่ยไปช้าไปช้างั้นอยู่ไม่ได้จริงๆนะฉีกเนื้อกินที่ฉีกเนื้อกันกินจริงนะเพราะว่าจะปลูกแล้วมันก็ไม่ขึ้นถึงที่มีน้ำก็ไม่ขึ้นน่าตายเพราะปุ๋ยเคมีไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรกินเลยยอมเถอะครับถ้าไม่ยอมธรรมชาติลงโทษแค่นั้นเพราะแค่นั้นธรรมชาติก็จัดการเขาเองเขาจะรักษาสมดุลของเขาเองนะน้ำฟ้าน้ำฝนปีนี้นี่คือธรรมชาติเขาจะจัดการเขาเองทีนี้สัตว์โลกอยู่ไงมนุษย์อยู่ไงไม่รู้ปรับตัวเองแล้วเราฟังถึงขนาดนี้แล้วนะสำหรับท่านที่ใดๆก็ตามบอกต่อกันไปดูเผื่อว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นใช่ไหมในเรื่องราวของการดำรงตนอยู่ได้ชาราชานาหน้าเขาหลังเขาเป็นกันไปหมดตั้งแต่ยอดเขาเรื่องเคมีใช่ไหมครับไม่จะเอาอะไรกินอาหารป่าเขาไม่มีผมกินอาหารก็ซื้ออีกเงินที่ไหนสินะใช่ไหมครับพอแล้วมั้งบ่นนานไปหน่อยบ่นนานไปหน่อยดูเวลาอ่ะเปิดโอกาสดูสิอ่ะใครอยากใช้โทรศัพท์ให้ใช้เยียวยารักษาผู้คนโดยใช้พลังงานผ่านเสียงที่ว่าก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องเสียงยินดีนะเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ประมาณสัก20นาทีถึง3ทุ่มโอเคไหมครับงั้นก็เชิญเลยนะครับ029859886เนี่ยนะใครมีปัญหาก็โทรมาเลยเดี๋ยวนี้ทันทีจะช่วยได้สิลุงหมอจะช่วยไม่ผ่านโทรศัพท์ทำได้ไหมอย่างรายแรกตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับมีไหมถ้ามีก็รีบโทรนะครับ029859886ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตดูว่าวันนี้มีกี่พระองค์มีกี่พระองค์เนาะปืด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 ชัวดูสิพอแล้วมั้งหมดงานแล้วหรอ52พระองค์ในวันนี้ขึ้นป้ายพวกก็52พระโอ้โหลุงออกชัดเจนเลยข้างหลังนะลุงลุงหมอเขียนคำว่าเนี่ยนะลุงหมอ Purity in us พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราจำเลยครับเราแปลว่าท่านกับผมนะครับจำตรงนี้ต้องจำเป็นภาษาต้องจำนะครับ55พระองค์แล้ววันนี้เอาละขออนุญาตสกิปเบาๆดูสิโอเคดูสิ
ระบบเสียงมีกระตุกซ่าซ่าบางกะปิเจ้าขาวันนี้ผมเอาไมโครโฟนให้มันห่างตัวหน่อยนะครับบอกนิดนึงฮะถ้ามันซ่าก็รีบบอกเพราะจะมีการลดไอ้มันมีบวกลบอยู่ในเครื่องเรานะครับอย่างพวกเฟซเวลาผมไม่พูดมันจะอื้ออ้าซ่าเข้ามาหรือเปล่าแปลว่ามันเร่งทางบวกมากเกินไปมันจะได้ลดเสียงลงไปนะครับเวลาพูดมันก็โอเคเสียงผมมันก็มากรบใช่ไหมล่ะมันก็พอได้แต่ถ้าผมไม่พูดเสียงจะเข้าเนี่ยรีบบอกมานะครับตรงนี้ฝ่ายมอนิเตอร์เราก็พยายามดูยอมฟังอยู่แล้วนะครับที่คอยปรับกันส่วนทางท่านที่อยู่ที่บ้านก็ทักท้วงหน่อยครับเรื่องนี้ถือว่าช่วยกันครับช่วยกันครับโอเคนะภาพเสียงชัดเจนดีภาพเบลอร่วมด้วยช่วยกันแชร์เพื่อช่วยชาติโอ้โหครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์ไปถ้าเห็นว่ามีโทษอย่าไปแชร์นะครับเราพิจารณาก่อนครับว่าเห็นว่ามันจะเป็นโทษนะก็อย่าไปแชร์ทุกเรื่องนะครับให้เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขามีพรบเรื่องนี้ออกมานะครับเห็นประกาศใช้วันนี้ไม่ใช่หรือพรบเรื่องของอะไรสื่ออินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับติดตามหน่อยครับเรื่องนี้ในการแชร์เนี่ยมีใครรู้สมมาให้ผมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก็ได้ครับผมปทุมธานีชัดเจนผมมีคำถามครับมันบอกว่าเวลาทำสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่แต่ผมใช้วิธีดูลมหายใจเข้าออกหรือที่เรียกว่าอนาได้ทั้งหมดครับอะไรก็ได้ถนัดอะไรก็ทำไปเถอะโอเคนะแต่แนวทางลุงออกท่านถึงพ่อแม่เพราะว่าพ่อไม่มีส่วนพ่อแม่มีส่วนร่วมถ้าไม่เรามาเกิดนะนี่คือเหตุผลลุงหอกโอเคไหมนะถ้าหากว่าจะเอาเหตุผลตัวเองก็เชิญดับทยาสายไม่เป็นก็ว่าหรอกโอเคนะอานาปานสติฐานของบุญคือพระพุทธคุณใช่หรือไม่ครับคำว่าพุทธคุณเนี่ยผมว่ามันจะตอบว่าไงดีเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของกลางนะมันไม่ใช่เป็นของใครหรอกแต่พระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบกระแทนนั่นเองโอเคมั้ยถ้าหากว่าเราจะบอกว่าพุทธคุณพุทธศาสนาแล้วคนที่เขามีความเชื่อเข้าใจในศาสนาเองมันก็เป็นอะไรนะเป็นศัตรูทางด้านความคิดกันใช่ไหมฮะมันเป็นของกลางนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ค้นพบของกลางนั้นแหละมาบอกเล่าภาพสิโอเคนะแล้วบอกว่าพระคุณของพระพุทธองค์ก็ได้แต่สิ่งที่พระองค์ไปร่วงรู้คือพระธรรมเนี่ยมันเป็นของกลางใครจะบอกว่าอะไรก็สุดแท้แต่เพราะนั้นคำว่าของกลางเนี่ยสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับตรงนั้นนะครับวิธีคิดเพื่อนเป็นของกลางคิดไม่ได้ไงครับของกลางใครจะใช้ก็ได้ใช่ไหม มันง่ายนะผมว่านะความคิดแบบง่ายแค่นะคนแขนหักใช้เสียงคุณลุงช่วยได้ไหมคะที่เขาปวดแล้วหายปวดต่อไปเลยก็เสียงผมมันเสียงสากลอยู่แล้วเสียงผมก็เป็นของกลางเนี่ยใช่ไหมคนที่เขารับมาโดยตรงก็ได้โดยตรงกับแขนคนที่ไม่ได้โดยตรงก็อ้อมเลยเสียงผมไม่มีมันมีคุณค่าทั้งหมดนะครับ
เพราะพลังงานเสียงในเสียงผมมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ก็พยายามบอกกันเสียงทุกคนหมาเห่าก็มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนตรงนั้นเสียงหมาเสียงนกมีหมดแหละโอเคไหมครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันมีมากเท่าไหร่ละกี่เปอร์เซ็นต์ของผมมีทั้ง 100% เกินต่างหากก็พยายามบอกทุกคนทุกท่านมีอะไรที่พูดอย่างใช้เสียใช้พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนบอกให้ทราบว่ามันไม่มีใครค้นพบสิ่งนี้มาก่อนแค่นี้ก็ลุงหมอค้นพบก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลก็บอกต่อกันไปก็แค่นั้นค่อยๆซึมซับเอาครับนะโอเคนะจะเป็นอะไรก็ได้พลังงานบริสุทธิ์มันเป็นนะนี่จาก YouTube นะครับคุณณัฐนันท์ได้ฟังหลวงปู่เทพโลกอุดรพูดว่ากว่าจะเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นยางตายออกคำว่ายางตายแปลว่ารอดตายนะครับจำด้วยครับนั้นเป็นอย่างไรรอดตายโอเคตอบเลยนะยางตายใช่นะครับใช่นะครับหมอชาไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ผมได้มาแบบง่ายดาย ผมได้มาไม่เหมือนชาวบ้านครับคนอื่นรอดตายใช่ไหมหลวงพ่อจรัญก็สลบเมื่อไปกี่วันนึงใช่ไหมครับมีใครที่มีประวัติพอที่จะพูดถึงกันได้ใช่ไหมหลวงพ่อจรัญเข้าถึงทำระดับไหนล่ะระดับรักษาตัวเองได้ไหมล่ะรักษาตัวเองซุ่มเสียงก็ผมรักษาให้ท่านมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างถ้าพูดแล้วก็เหมือนกับยกตนขึ้นมาแล้วก็นี่ไปรู้สิรู้หาก็รู้เท่านั้นแหละครับโอเคนะมันจะกลายเป็นผมกันก็ไม่ดีครับผมเองผมยิ่งจะพยายามเดี๋ยวเลี่ยงสิ่งนี้ดีเชิญท่านผมมาดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงว่ามาครับสวัสดีค่ะที่สอบถามคุณลุงไปเมื่อกี้นะคะว่าพี่เขาแขนหักอะค่ะเขาปวดแล้วเขาอยากจะหายปวดนะคะเขาอยากให้แผลหายเร็วๆด้วยอะค่ะคุณลุงก็เปิดเสียงพลังจิตคุณลุงช่วยด้วยนะคะก็เปิดเสียงผมดังๆเขาได้ยินสิค่ะค่ะกันเนี่ยก็หนูจะเสียบหูฟังให้เขาอะค่ะเออเอาเสียบเข้าไปแล้วคุยรู้เรื่องไหมล่ะจินค่ะพูดกับผมรู้เรื่องนะค่ะเอาเสียงเข้าไปฟังมาค่ะเดี๋ยวใส่หูให้เขาก่อนนะคะครับใส่หูเลยดูสิพนักงานบริสุทธิ์กำลังถูกท้าทายนะครับปวดแขนในเวลานี้แขนหักปวดแค่ไหนเพียงไรก็จะรู้เองนี่ดูนะเขาก็สอบแตกค่ะแล้วหมอก็ผ่าตัดเอาเหล็กใส่ค่ะแล้วตอนนี้วันนี้ทำไมมันมีอาการปวดตรงข้อศอกอะค่ะโอเคเอาเข้าใจแล้วครับค่ะผมเข้าใจแล้วปวดเนาะไม่ต้องยาวแล้วครับเอาแค่ปวดเนาะดูจะหายปวดครับฟังเสียงดีๆเนาะฟังเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนใส่สมอลท็อปหูฟังสองข้างเนาะเอาดูฟังตามคำบอกนะครับเริ่มต้นฟังให้ตาแน่เข้าใจเพราะความเข้าใจเท่านั้นจะช่วยได้โอเคนะเริ่มต้นครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงผมดีๆ3 2ต่อมาก็ทำตามคำบอกคือขยับข้อมือนะแล้วก็มาเป็นข้อศอกแล้วก็มาเป็นหัวไหล่หมุนหัวไหล่นะเสร็จแล้วก็ค่อยยกขึ้นลงเห็นไหมนี่ทำอยู่แค่นี้ฟังเสียงให้ดีสูดหายใจลึกๆกลั้นนานๆแล้วขยับแขนก็แปลว่าทำ3 อย่าง
ฟังเสียงด้วยหายใจด้วยแล้วทำด้วยคอยดูจะหายปวดนะครับว่าเหยียดแขนต่อยไปหายปวดไหมควงเป็นสว่านไปเลยแขนทีนี้ดีขึ้นดีขึ้นหรือหายครับยังมันดีขึ้นนะครับเหมือนจะหายด้วยเหมือนจะหายเนาะลองฟังใหม่ทีนึงนะไอ้รอบนึงนะค่ะอย่าลืมหายใจอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับเอาแขนตัวเองมันแบบไหนอย่างไรก็ทำเองครับดูมันจะหายให้ดูเอาละหายหมดไหมยังไงแบบไหนว่ามาหายแบบ 100% หรือว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ80%โอเคก็แปลว่าใช้ได้เลยเนาะ80กว่าเนี่ยเนาะทนปวดมากี่วันแล้วครับคือเป็นมาเดือนนะแต่ว่าวันนี้มันมีอาการแบบจบเป็นข้อศอกตอนนี้เวลานี้โอเคปวดมากคือวันนี้เนาะโอเคก็เป็นว่าหายปวดไป 80% เนาะโอเคตกลงพอใจไหมครับใช่ค่ะขอใจนะโอเคตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับเรื่องปวดนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นนะครับเวลานี้นะครับเรื่องความเจ็บความปวดต่างๆเอาละ เอาคุณแก้วตานะครับขอบพระคุณที่ลุงเอาช่วยส่งพลังช่วยใครให้แก้วตาหายปวดความตึงข้อมือเท้าเอวพิษของรุมาตอยโอเคก็แปลว่าได้คลี่คลายนะฮะโทรมาใช่ฮะบอกเบอร์มาโทรแล้วเมื่อกี้เนี่ย02-985-9886ก็ใช่ไหมครับมาใช้บริการดูคืนนี้หนูขอพึ่งคำว่าบารมีเนี่ยฮะเลิกพูดได้ไหมครับขอพึ่งบารมีเนี่ยเลิกพูดได้แล้วครับพูดกันมาเยอะมากแล้วบารมอกบารมีนะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจจะขอไงมันก็ไม่ได้นี่ดีกว่าง่ายที่สุดเข้าใจในเหนือชั้นมากครับความเข้าใจพยายามเข้าใจฟังให้ทันลุงหมอพูดเรื่องอะไรแล้วก็คอยคิดตามเข้าใจไหมพอเข้าใจเท่านั้นนะครับทุกเรื่องจะช่วยได้หมดเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับจำไม่หน่อยครับเรื่องนี้มันมาถึงยุคของมันนะครับ คืนนี้หนูขอพึ่งบารมีให้ลุงช่วยส่งพลังงานให้หนูอะไรนะที่หมอบอกประสาทหูเสื่อมอาการหูอื้อและมีเสียงดังให้หายไปเอาละหมอเขามายุ่งเกี่ยวแล้วเอาเขาเขามายุ่งเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับอาการนี้มีเสียงดังหายไปด้วยค่อยๆฟังนะคุณ ประสาทคอนเหรอขอความหมายของคำว่าบุคลาธิฐานโอเคครับบุคลาธิฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวนี่ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วฟังให้เป็นธิฐานจำหน่อยครับเรื่องคิดนึกทั้งหมดคือคำอธิษฐานอ้อนวอนคือใช่อธิษฐานโอเคไหมครับเดี๋ยวนี้ลืมตายจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงไปอธิษฐานหมด
พอไหวไหมครับทีนี้คำว่าบุคลาธิฐานคือในสภาวะหนึ่งที่ทำสมาธิเข้าไปเนี่ยครับมันจะไปเข้ามิติของจิตแล้วมันจะเห็นภาพนู่นนี่นั่นเพียงแค่นึกอยากเห็นควายเดี๋ยวควายก็มาปรากฏให้เห็นเพียงแค่นึกอยากเห็นช้างเดี๋ยวช้างก็มาปรากฏให้เห็นความจริงนะจะมองเห็นอยากจะเห็นนางฟ้าเทวดาแต่งตัวสวยงามแล้วก็จะมาปรากฏให้เห็นเทพพรหมเห็นหมดแหละตอนนี้ขึ้นกับแรงของจิตหรือว่าพลังของจิตที่ขึ้นไปเกี่ยวเรื่องเทวดาหกชั้นเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานหมดนะครับไม่รู้ว่าของจริงแท้ๆจับต้องได้จริงไม่มีนี่ฮะสิ่งนี้นะฮะมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีตรงนี้แหละครับมันถ้าประสบเองดูจะจับถ้าไม่ประสบเองถามกี่ร้อยคนมาตอบมันก็ไม่เก็ตถามผมฐานะผมเก็ตมาเรียบร้อยผมก็ตอบตามแม่ย่านบุคลาธิฐานนั้นมันจะไปรู้เห็นไงที่เราทำสมาธิเริ่มต้นจิตมันต้องสว่างก่อนนะครับเห็นความสว่างในตาก่อนมันจะพัฒนาขึ้นไปเองครับตามแรงตามความสว่างของจิตตามกำลังของจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปถ้ามันเข้าไปแต่ไปถึงในระดับอะไรว่าไอ้จิตที่มันสว่างสุดขั้วก็คือ 100% เกิน 100% ก็คือใสแป๊กเลยเนี่ยวิธีคิดทีนี้ในช่วงที่มันสว่างเข้ามาแค่ 25% บุคลิกฐานสบายมากแค่นึกก็เห็นแล้วนะนะแต่ส่วนหนึ่งแล้วมากอย่าไปติดนะครับถ้าหากว่าจิตมันเกิดความสว่างขึ้นมามากกว่านี้ถึง 50% ก็จะเห็นพวกเทพพรหมเนี่ยเทพพรหม14ชั้นที่เขาว่าที่มีในบัญญัตินะแต่ถ้าหากว่ามันสว่างไปถึง75อัพขึ้นไปเมื่อไหร่ก็นั่นครับจะไปเห็นสภาวะของอรูปพรหมนั่นแหละครับต้องทำฮะไม่ทำไม่มีสิทธิ์ผมจะตอบกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ตอบอยู่แค่นี้ผมตอบไม่เกินมากกว่านี้แน่ๆโอเคไหมครับนี่คือคำตอบที่คิดว่าสละสลวยที่สุดแล้วล่ะครับนะฮะทำเองครับสุดท้ายแล้วก็กินเองรู้เองเปรี้ยวหวานมันแค่จะรู้เองวิธีการทำก็แนะนำให้เสร็จสรรพ หนึ่งน้ำอากาศกลั้นนานๆให้มันเพิ่มพลังกับตัวเองแล้วก็นึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงถอยหลังไปแล้วมันจะเข้าไปสู่มิตินึงมันเป็นมิติของใจกับจิตที่มันเชื่อมโยงอยู่ตรงนั้นใจกับจิตใจคือนึกนั่นแหละนึกเห็นนั่นแหละก็เรียกว่าบุคลาธิฐานจะเห็นบุคคลสัตว์สิ่งของก็แล้วกันโดยการนึกคิดนั่นก็คือเรียกว่าบุคลาธิฐานโดยรวมแล้วเป็นเช่นนั้นโอเคนะนั่นคือคำตอบชัดแล้วล่ะครับให้ผมตอบกี่ครั้งก็อยู่ตรงนี้ถามเรื่องนี้ตอบพันครั้งก็อยู่ไม่เกินมากกว่านี้แน่ๆครับแล้วไม่อาจไม่อาจจะบางทีด้วยครับโอเคนะชัดเจนนะโอเคทำอาหารไปด้วยฟังลูกหมอไปด้วยก็โอเคเจ้าได้หลายแนวทางครับหูก็ฟังไปมือก็ทำงานบ้านไปมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับฟังให้มันมีมิติของการฟังให้ได้โอเคนะเราก็ไม่เสียงานเสียการหรือจะนั่งจ้องลูกหมออย่างเดียวเกิดไปหรือเปล่ารู้นะจ้องได้ก็ดีทุกคนที่มีเวลาเนาะลุงคะทำไมการกับอากาศตอนหลับตาในช่วงกลั้นนานๆแล้วเห็นแสงประกายออกมาด้วยตรงจุดนี้ใช่ความร้อนจากการเบิ้ลทำให้เกิดแสงไหมครับนั่นแหละครับการค้นพบสิ่งนี้มันจะเห็นครับแสงในตาแล้วนะครับใครทำไปจะครับความสว่างเห็นในตาเนี่ยก็พูดจังมันไม่มีวิธีอื่นที่จะง่ายดาจากนี้มันเป็นยุคมันนะครับยุคที่จะให้ผู้คนรู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยลุงงอกนำเสนอมาครับลองใช้หลักกัน
ถามว่าเวลาท่านทำนั้นเสียหายอะไรมีแต่ได้กับได้เชื่อท่านพลังงานตรงนี้โอเคนะแต่คนอื่นบอกให้ทำน่ะไม่แน่นะแล้วจะหาว่าเป็นโมโนโพลีเนี่ยผมจะรู้เรื่องพวกนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้แล้วต้องมาบอกนี่แหละคือฉิดพระสาวพ่ออยู่ห้างแถวรู้แล้วก็มาบอกมีแล้วก็นำมาให้ถึงบ้านถึงมุ้งเมื่อกี้เนี่ยปวดแขนไงมีนึกมาฮะนั่นคือภาพภาวะก็มีแล้วจึงนำมาให้ถึงบ้านถึงใครแต่ใครปวดหัวปวดแขนทีเนี่ยเนาะนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายคือเรื่องของความสามารถโอเคไหมมีแล้วไหมเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เออว่าไงคุณยายนั่นแน่วันนี้ฝนตกหนักเลยไม่ค่อยดีเลยโทรมาเล็กวันอีกละเหรอตรงไหนเนาะมันไม่ดีขณะไอ้ตรงสะโพกที่เก่านั่นแหละขี้เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมโอเคนะโอ้ยอาจารย์เอ้ยช่วยเอาไปช่วยเอาไปนี่แหละทีหลังอย่าแก่แก่ได้เป็นนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บนะเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ก็ดีเนาะเกิดแล้วมันต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วก็โอ้โหเจ็บแล้วก็ตายทรมานเนาะได้เอาหายเจ็บก่อนแล้วกันโอเคก่อนจะตายหายเจ็บก่อนนั่งกันเนาะใช่ใช่ก่อนจะตายขอหายเจ็บก่อนนะว่าถ้าพร้อมดูครับผมฟังเสียงให้ดี3 2หน้าจอก็ตามเสียงไปด้วยใช่ไหมครับคนก็รับตรงที่โทรศัพท์ก็ได้อยู่แล้วล่ะเอาขยับเองคุณยายมันจะคลี่จะคลายจะหายจากความเจ็บปวดจุดนั้นเนาะเป็นไงโอ้ดีดีดีอาจารย์อืมดีมากเลยสุดยอดนะมันไปกับฝนแล้วไปกับฝนแล้วค่ะค่ะนะโอเคนะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับนั่นแหละก็ได้รับประโยชน์โอ้ยวันนี้ขึ้น59พระองค์แล้วครับหน้าจอนะครับโอเคคุณสู่ปัญญาญาณเนี่ยก็ถือว่าได้ตอบแล้วนะการนั่งอากาศนะครับเราค้นพบกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะนานๆมันจะเกิดพลังงานภูมิต้านทานก็จะเกิดนะฮะไอ้ดวงตาก็จะเห็นไปนู่นนี่นั่นนะครับนะเป็นการค้นพบในยิ่งใหญ่มากจังหวะยิ่งใหญ่มากเพราะมันนำมาใช้เรื่องของการรักษาสุขภาพตัวเองนะครับมันยิ่งใหญ่ใครจะค้นพบแล้วก็ช่างเขาทั้งโลกนะแต่เราค้นพบในสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของเราเองแล้วเรามาใช้ประโยชน์กับส่วนตัวเราเองเป็นอัตหิอัตโนนาโถตนไปที่พึ่งแห่งตนก็คือตรงนี้เองนะครับมันจะเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเนี่ยปัจเจกบุคคลหมายความว่าตัวคนเราคนเดียวสามารถพึ่งตัวเองได้หมดทุกหลายเรื่องจะเป็นความคิดความอ่านความจําการประกอบสมาชีพชอบความแข็งแรงมันจะเกิดขึ้นมาเองครับอย่างผมเนี่ยผมทําได้แน่นอนนะครับผมถึงเวลาผมพูดจาผมไม่ค่อยจะเกรงใจใครหรอกเคมีเป็นพิษหมดอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับยาทุกเม็ดเป็นพิษหมดเงี้ยใครบอกว่ายาดีเนี่ย
นี่ที่บอกว่ามีอย.รับรองเนี่ยจับยัดปากจิมาเลยกบาดเข้ามั้ยพอเวลาผมพูดจามันก็ถากถางมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะอีกอันนึงไอ้ท่านที่จะสนับสนุนเรื่องของตัวอาหารเนี่ยครับผมเองผมไม่อยากจะบอกเบอร์บัญชีผ่านเพราะว่ามันจะมีการบันทึกอยู่ใน YouTube กันอีกนะช่วงระดับปีนะครับอยากจะรู้เบอร์บัญชีก็โทรศัพท์ถามเอา029859886จะได้ส่งผ่านทางบัญชีมาในเรื่องราวของอาหาร 2,300 บาทต่อโต๊ะตอนนี้มันรู้สึกจะเป็น4โต๊ะแล้วครับได้มา4 60พระองค์แล้วครับหน้าจอนะฮะโอเคมีอะไรผมเติมอีกแต่ละผู้สิ่งชัดเจนนี้ผมปวดหัวไหล่ความหัวไหล่ขวามากครับนานนะเป็นปีๆแล้วแต่อย่าคุณมนตรีโทรมาเดี๋ยวนี้สิ029859886นะปวดหัวไหล่ปวดมาเป็นปีๆแล้วมันจะรู้ว่ามันถึงเวลานี่มันจะบอกว่าท้าทายถึงบ้านใช่ไหมความจริงอยากจะนำเสนอพนักงานที่บริสุทธิ์นะให้กับใครแล้วก็ฝึกปรือเอาครับเรื่องนี้นะผมบอกว่าผมมีสิ่งนี้มานานแล้วผมรักษาผู้คนผ่านโทรศัพท์ผ่านรายการประชาชีวิต AM 540ของสถานีวิทยุยานกรอบมาตั้งแต่ปี40ผมเพิ่งหยุดรายการไปนั่นแหละหยุดไปเมื่อวันที่1มกราคมไม่ทนเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมานี่ก็ตัวเบาไปเยอะนะรายจ่ายมัน 18,000 เท่านั้นก็ตัวเบาไปเยอะเรื่องรายจ่ายนะก็โอเคทีนี้ก็มาทางด้านเฟซไลฟ์เฟซ YouTube เนี่ยมันถือว่ามันถึงลูกถึงดอกดีมันเจ๋งดีเห็นทั้งภาพทั้งเสียงดีประมาณนั้นนะครับของจริงมันต้องโชว์ออฟได้เนี่ยนะไม่รู้นะผมก็พ่นผมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วของจริงมันต้องออกมาทักทายแสดงนะครับมันจะเจ๋งนะครับไม่ใช่อาจจะบางทีอยู่ในรูไม่เอาหรอกครับเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญดังๆเลยครับพูดให้เต็มปากเลยครับอย่าอ้อแอเชิญครับอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับใครล่ะคุณมนตรีใช่ไหมถามว่าใช่ไหมครับเอาพอถามว่าคุณมนตรีใช่ไหมถามว่าคุณมนตรีใช่ไหมครับถามว่าใช่เอ๊ะเหมือนกับพูดอยู่ในรูน่ะเสียงนี่มันมาจากไหนเหมือนอยู่ในรูอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์นั่นเอาเลยเวลาถามตอบนิดนึงผมเช็คเรื่องเสียงนะโอ้ทราบว่าเพราะผมใช้เสียงผมต้องรู้เรื่องเสียงเสียงคุณยายเมื่อกี้เสียงชัดเจนไหมผมต้องใช้ง่ายช่วยง่ายเอาถามไหมโทรไงแบบไหนถึงเสียงที่ไม่ชัดเจนครับเมื่อกี้ผมเปิดยูทูบไม่มาเอาโทรศัพท์แล้วไม่ต้องพูดถึงยูทูบแล้วครับเสียงไม่ชัดเสียงดังกว่านี้ได้ไหมครับทำไงจะช่วยเสียงดังครับตอนนี้ผมก็ปกตินะฮะเปิดโทรศัพท์ปกติโอเคนะมือถือหรืออะไรครับมือฮะฟังสมองทอล์กเนาะต้องตอบกันก่อนครับใส่สมองทอล์กใช่ไหมครับใส่ครับดังกว่านี้ได้ไหมครับพูดเสียงดังกว่านี้ได้ไหมครับตะโกนแล้วมั้งเนี่ยฮะพูดเสียงดังกว่านี้ได้ไหมครับมากเลยนะมากแค่นี้เนาะเอาล่ะฟังเสียงผมชัดเจนดีไหมครับชัดเจนมากครับชัดเจนมากเอางั้นนะอ่ะต่อไปทำตามคำบอกนะปวดหัวไหล่เนาะใช่ไหมครับปวดหัวไหล่ใช่ไหมครับปวดหัวไหล่ครับโอเคฟังให้ดีทำตามคำบอกนั่นหนึ่งอ้าปากกว้างงับอากาศเข้าไปปื๊ดเหมือนกลืนน้ำเข้าไปเลยได้นานๆเลยฟังเสียงผมด้วยแล้วก็เตรียมตัวทำตามคำบอกขั้นต่อไปนะครับเ
ก้มเงยเงยก้มใบหน้าครับสายหน้าซ้ายขวานะแล้วก็หมุนหัวไหล่ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะครับหมุนเข้าไปให้หัวไหล่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวปึกปังปึกปังงองงี้เป็นลิงเป็นข้างไปเถอะฟังเสียงด้วยหายใจด้วยแล้วทำด้วยคอยดูมันจะคลี่คลายหัวไหล่นะครับหัวไหล่เป็นไงบ้างครับผมมีอาการเบาเบาแบบไหนเบามากหรือเบาแบบหายยังค้างคาอยู่ครับค้างคาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับต่ำกว่า50%เหลืออยู่ประมาณสัก 30-40% อย่างนั้นเนาะโอ้มันไปได้ถึงขนาดนี้ใช่แล้วลองยกหูลองยกมือขึ้นใหม่ซิมันแนบหูได้ไหมนั่นได้โอ้ถ้าได้ก็แปลว่าเจ๋งแล้วทั้งนั้นนะนะสบายมากแล้วทั้งนั้นเนาะพอใจมันลงมือไปข้างหลังได้แล้วเนี่ยสติผมถอดเสื้อไม่ได้ต้องให้แฟนถอดให้โอเคจะลงได้แล้วไม่ต้องบ่นนี่เนี่ยถามว่าฟังดูเฟซมานานยังครับรู้จักมาประมาณ60%ก็ดูเฟซวันนี้เนาะโอเคครับเข้าใจแล้วครับตรงแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับก็แปลว่าได้ผลอีกโอ้วันนี้3รายช้อนเอาละจะถูกเวลาไล่ลงแล้วทีนี้3:15ผ่านไปแล้วนะครับ55พระองค์นะฮะอยู่หน้าจอขนาดนี้นะอยากให้คนไทยรู้จักลุงหงอกเยอะๆจังทุกคนคงมีแต่ความสุขผมพูดให้คนที่รู้จักฟังเขาไม่เชื่อนะครับบางคนเขาดูถูกผมอีกต่างหากดีแล้วที่เขาไม่เชื่อผมเองก็ไม่จะให้เชื่อผมก็ไม่อยากจะให้ใครเชื่อเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินความเชื่อที่เคยเชื่อมาและมันเหนือกว่าความจริงที่ทุกคนจับต้องมาเห็นไหมครับก็เลยไม่อยากจะให้ใครเชื่อผมเพราะสิ่งที่ผมมีมันเกินความเชื่อเหนือความจริงใดๆแต่ให้ประโยชน์โดยแท้จริงดังที่3ท่านเมื่อกี้นี้โอเคนะดีแล้วที่เพื่อนคุณเขาไม่เชื่อนะครับสองวันหนึ่งก็จะรู้เองเพราะนี่มันเป็น YouTube มันอยู่ได้ชั่วนาตาปี50ปี100ปียังไม่หายสองวันหนึ่งก็จะเจอเองครับตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นระยะนี้อย่าไปหยอกกับเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นทุกข์อยากจะให้เพื่อนรู้เพื่อนไม่รู้ก็เป็นทุกข์เขาคือเขาเราคือเราบอกเขารู้เรียบร้อยแล้วก็มันเรื่องของเขาทีเนี้ยโอเคไหมครับขอเป็นจุดท้ายนะครับต่อไปครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงตัวแก้วตาค่ะหูอื้อข้างขวาแล้วมีเสียงดังอื้อๆตลอดเวลาเจ้าค่ะฟังก็ไม่ชัดเจนเลยข้างขวาใส่สมอลท็อกหรือยังครับยังไม่ใส่หนูเว้นเอ็กเซสแล้วก็มาเปิดนี่มันเครื่องเดียวกันเจ้าค่ะปิดเฟซก่อนทั้งนั้นเปิดโฟนอ่ะปวดเพลินยังไม่พอครับผมเดี๋ยวจะต้องให้ใส่สมอลท็อปมันจะแน่นอนกว่าเพราะเสียงผมจะกำกับทั้งสองข้างให้นะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้ใช้ส่วนมากจะเปิดลำโพงก็หูไม่ได้ยินโอ้เอาตามนี้ก่อนเจ้าค่ะนั้นก็ได้แสดงเท่านั้นเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคสังเกตมันจะเบาหัวก่อนนะหัวมันจะเบาโปร่งเบาสบายสมองจะโปร่งก่อนนะครับสามสองฟังเสียงให้ดีค่อยๆฟังไอ้สิครับ ใจ
จับใบหูที่มันอื้อเนี่ยขยี้ขยี้ใบหูครับขยี้ไปเถอะบีบหูเหมือนขยี้ขยี้นั่นแหละค่ะขยี้ไปนั่นลองไอแรงๆครับปึ๊ดเกลือน้ำลายด้วยไหวไหมแค่เสียงผมถ้าอยู่ใกล้ผมป่านนี้มันหูสบายแล้วจะไปลูกจะไปวันที่17เจ้าค่ะเดินทาง17 18ไปงานร่วมงานด้วยเจ้าค่ะเออวันที่18ผมจะรักษาใครไม่ได้นะบอกให้ทราบก่อน17ได้ไหมเจ้าค่ะทั้งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับทั้งนั้นก็19ใช่ไหมเจ้าค่ะ19ช่วงเช้าถ้าลูกนั่งเครื่องไปแล้วมันต้องตีตั๋วไปกลับช่วยจะซื้อจองจองโต๊ะจีนด้วยเจ้าค่ะหนึ่งโต๊ะเลยอะไรมันจะขนาดนั้นใช่ไหมเหรอถึงเที่ยวตาดวงใจนี่นะโอเคค่อยๆกระแทกดูครับเจ้าค่ะจะให้ดีใช้สมอลท็อกมันจะไวกว่าเยอะเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวผมไปหาก่อนเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะอยากเจ้าค่ะใครเตือนก่อนขอโทษมากสวัสดีครับสวัสดีความไม่พร้อมเพราะสมองท้องเนี่ยเวลาเสียงผมเวลามันเข้าเนี่ยบอกไว้เลยฮะมันจะเข้าไปปั่นอะไรผมเรียกว่าหลุมดำนะครับเซ็นเตอร์ของสมองนะครับทางการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าพิทูอิตารีโอเคนะส่วนทางผมจะเรียกว่าหลุมดำจะต่างกันเพราะมันใช้คนละศาสตร์ของเขาวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือตรวจสอบมุนนี่นั่นของผมใช้จิตศาสตร์ด้านจิตนะครับเป็นศาสตร์ที่จะรู้ส่วนตัวเราโดยแท้จริงนะครับ ไม่มีใครมาโกหกได้แน่นอนเรื่องจิตสามารถรู้ได้ด้วยตนเองทั้งหมดครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรณีทราบสิ่งนี้มันมีแล้วให้ปรากฏเป็นตัวตนเป็นบุคคลพูดจาได้ชัดแจ้งชัดเจนขนาดนี้นะผมก็เลยไม่เคยอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่มีทำได้จริงเกิดประโยชน์จริงกับท่านทั้งหลายนั่นแหละประโยชน์ผมรักษาตัวเองได้อยู่แล้วประโยชน์ผมก็ได้อยู่แล้วประโยชน์ท่านทั้งหลายล่ะผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องอยู่ด้วยกันรักษาเผ่าพันธุ์คนไทยเอาไว้ด้วยตรงนี้ผมพูดขนาดรักษาเผ่าพันธุ์เพราะผมจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรบ้างมนุษย์ถ้า 5G มาเนี่ยหรือถ้าหากว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยโอ้โหเลยผมไม่อยากจะเห็นคนเป็นเตรียมไว้ตรงนี้ครับแชร์เยอะๆจะได้พอถึงตรงนั้นมันอ่อนจะอ่อนแรงไปเลยนะครับจะเอากลับยากนะให้รู้ว่าแล้วโรงพยาบาลไม่ไหวหรอกครับมีแต่คนล้มป่วยก็ไม่มีแรงโอ้ตายเลยช่างเท่าไหร่ก็ไม่พอหมอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบอกมีแต่ความสิ้นเปลืองทั้งนั้นสุดท้ายแล้วหน้าเร่งเข้าไปแชร์เข้าไปรับได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาแชร์ไปเถอะครับนะฮะให้เขามาด่าเมียพ่อลุงหงอกกันแล้วง่ายดีนะครับมันจะได้จบกันที่ลุงหงอกนะฮะเออมันง่ายครับโอ้โหวันนี้มีคนบอกชื่อบัญชีด้วยในนี้คุณบุญรักก็โอเคไม่ว่ากันถึงตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวให้ผมพูดผ่านปากผมเพราะว่ามันจะเป็นการบันทึกในเสียงผมนะครับผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเป็นภาพไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับเลยไม่อยากจะบอกเบอร์บัญชีส่วนตัวผมนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่จะมักได้นะบอกให้รู้ไว โอเคตกลงแค่นี้ครับคิดว่าเราดูเรียบร้อยแล้วทั้งหมดรวมหลวงจ้องนาทีนี้นะฮะ57พระองค์นะครับก็ยินดีทุกท่านที่ฟังให้ทันแล้วก็ให้เข้าใจอีกทีนึงผมจะย้ำเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นแบบพลังงานแสงเห็นแต่แสงแต่ไม่เห็นพลังงานโอเคไหมครับแสงไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินความร้อนนี่รู้สึกแต่มันมองไม่เห็นนะมีแต่มันไม่เห็นไอ้ตรงนี้เห็นแต่ไม่มียิ่งเข้าใจยาก
นะครับผมได้เข้าใจทั้งสองกรอบนะครับสองกรอบอ้างอิงจะเป็นซ้ายเป็นขวาได้หมดแหละนี่ส่วนตัวของตัวเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำไมภาพทาง YouTube ถึงได้ไม่ชัดภาพกลับไม่ชัดตอนนี้นะครับไม่เป็นไรจะจบแล้วโอเคนะก็อยากจะภาพเบลอๆภาพ YouTube นี่เบลอโอเคไม่เป็นไรมันจะหมดถูกเวลาไล่ลงเอาว่าคงเป็นบ้านใครบ้านมันก่อนเนาะวันนี้ใครทำงานอยู่ก็ทำงานไปครับขอให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำไปสนุกไปด้วยคิดไปด้วยให้คิดซะว่างานคือเงินคนที่เป็นลูกจ้างทำอย่าไปคิดว่างานคือเงินถ้าคิดว่างานคือเงินเขาอ่อนถ้าโทษทีให้คิดว่างานคือเงินมันจะเรี่ยวแรงแข็งขันแต่ถ้าหากว่าใครบอกเงินคืองานแล้วก็จะอ่อนแรงนะบอกชาติมันจะกลับกันงานคืองานทำไปนะครับออกกำลังกายนู่นนี่นั่นงานแล้วจะสมประสงค์เองนะครับในส่วนที่ท่านที่ทำอยู่เวลานี้ขอให้ยึดตรงนี้เป็นหลักมันจะเพลินนะทำงานเวลามันผ่านไปรวดเร็วทันใจนี่คือสิ่งหนึ่งนะฮะยิ่งผมทำทุกวันเนี่ยนะผมก็เพลินตามผมสบายสบายของผมเองเห็นไหมครับเพราะมันคิดจะให้อ่ะมันก็เลยนั่นแล้วก็ทำไปโดยบทบาทลีลาที่ผมที่ท่านเห็นในหน้าจอนั่นที่เฟซท่านอยู่จังหวัดโอเคนั่นก็คือส่วนนั้นนะแล้วพูดไปพูดมาจะผมย่องตัวเองซะอีกโอเคก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบส่วนทางด้านคนไหนที่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงเสียงจริงรอยสองพัน400ปีมันจะมาแบบท่านอะไรพระองค์จะมาแบบเดี๋ยวนี้ก็แกงธรรมดาเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไปนะแต่มาถึงนาทีนี้พานะเขาทำงานอยู่นะครับทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรแล้วกันทางบกกับพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาคุดนะไอ้สิ่งเหล่านี้จะเห็นในวันที่18พฤษภาเนี่ยจะมาให้ดูว่ามันตัวตนยังไงโอเคนะแล้วผมก็ยังมีอีกนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเอาอะไรมาแจกกันวันนั้นนะครับนะผมไม่อยากจะบอกล่วงหน้าจะกลายเป็นชวนเชื่อให้มาเยอะๆมาเยอะอาหารอยู่แค่20โต๊ะสั่งไม่แค่นี้มามากกว่านี้เอาอะไรกินเนี่ย ใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะ ใช่นะ ไม่รู้นะน้ำเจ้าพระยาเหลือก็ใส่เข้าไปซะโอเคก็เอวังก็มีตักกะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยท่านไปกลับเอวังตักกะตัวนี้นะสาธุอามินอาเมนและโอมจบทั้งคิวเวดิบิทั้งสองจอนะครับ YouTube และ Face ครับผม